สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะว่างๆก็คิดว่าจะเอาสีเอาสีนี้ดีกว่านะมานั่งทำเพราะว่าผมเห็นในกล่องไอพ่นมันเนี่ยฮะข้างในมันจะเป็นสีแดงจุดบางตัวมันจะแต้มสีนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตรงข้อต่ออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะลองแต่งสีแต้มๆสีดูนะฮะสร้างรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงลองดูฮะเป็นการเริ่มต้นในการแต่งสีว่าจะทำยังไงดีทำสวยๆแต่คือว่าตัวเนี้ยมันก็สวยอยู่แล้วผมรีวิวไปละนะก็ว่าจะแต้มสีตรงข้อพับนิดหน่อยตรงไอพ่นไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวลองทำดูแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะเราใช้สีแดงวันนี้เราใช้สีแดง X7 นะแล้วก็เราใช้สีธรรมยาเนี่ยแบบนี้นิดนิดหน่อยคือยังไม่รู้สีทองสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไล่ดูว่าใช้สีอะไรบ้างพอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะดูดีไหมหรือมันจะเละเทะนะไปดูดีกว่าทำเสร็จส่วนหนึ่งนะเนี่ย okay. ไอ้พ่นเห็นไหมจากดำๆแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยแต้มนี่ใส่สีแดงเข้าไปนี่จุดๆพวกนี้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี่ทิมให้ดูเนี่ยสีแดงเห็นไหมสีแดงจุดพวกเนี้ยเนี่ยทำจุดพวกเนี้ยนะฮะข้างหลังแบ็คแพ็คเนี่ยนะฮะเรามาดูข้อพับนี่ข้อพับเราก็ทำเหมือนกันแต้มๆนะฮะแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันนี้คือลองทำดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองแต้มไปเรื่อยหาแต้มไปมันก็จะเหมือนกับแบบว่าสร้างรายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะก็ลองดูสวยแบ็คแพ็คเนี่ยที่แดงๆไอพ่นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอพ่นตรงนี้จุดแดงๆเนี่ยเห็นไหมแต้มไปข้อพับหลังเนี่ยถ้าเกิดแบบเราอยากจะแกะออกมาทาผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่คือว่าก็ลองทำดูนะฮะตัวนี้ซากุเรารีวิวไปแล้วเราก็มาลองทำแต้มไปเยอะๆอยากแต้มตรงไหนให้มันดูสมจริงตรงข้อต่อตรงลูกสูบตรงอะไรเงี้ยเราก็แต้มดูนะมันก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดไอ้ตรงท่อพวกเนี้ยถ้าเกิดเราจะทำเราก็ทำได้นะฮะแต่อันนี้คือแต้มแต่ถ้าเกิดบางคนพ่นสีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมลองแต้มดูเพราะว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะฮะใครแต้มมั่งคอมเมนต์มาหน่อยแต้มยังไงสอนผมมั่งนะอันนี้คือผมเห็นใน YouTube นะฮะน้องผู้หญิงคนนึงรู้สึกว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มทำจากจุดเล็กๆไปเรื่อยๆเฮ้ยเริ่มทาอย่างตัวชินจูเงี้ยเขาทำตรงหน้าอกตรงโลโก้ Neo Ocean น่ะเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดมันมีเลเยอร์ของเนื้อพลาสติกแล้วเนี่ยสูงต่ำเนี่ยเราก็จะสามารถระบายได้ไอตัวสีเนี่ยนี่ตัวนี้นะเราก็สามารถที่จะไปซื้อได้อันนี้ขวดประมาณ190บาทนะฮะก็ลองดูถ้าเกิดสมมุติว่ามันข้นๆเนี่ยเราก็ใช้ไอตัว X20 เนี่ยไอตัวที่จะเช็ดจุดตัดเส้นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมก็คือละลายให้มันบางๆแล้วก็ซ้ำหลายๆรอบอะไรเงี้ยสวยนะ
นี่ไอพ่นแดงๆเนี่ยเห็นไหมอย่างบางทีบางตัวเขาไม่มีมาให้อ่ะสีข้างในเนี่ยเนี่ยเราก็ทำนะข้อพับพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้อพับตรงเนี้ยลองทำดูนะครับผมว่าลองเล่นดูมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะของเราก็ลองอยากจะลองเล่นลองตัดสีตัดเส้นก็ทำได้นะครับผมทำสีกันดำคิดว่าเดี๋ยวจะเร็วๆเนี้ยอาจจะต้องทำสีลองดูนะฮะผมอยากทำสีกันดำที่มันเป็นแบบไม่เหมือนจริงอ่ะคือมันเหมือนกับไอ้ที่มันอยู่ในการ์ตูนเลยอ่ะนะแต่คือว่ามันน่าจะอีกสักพักนึงแหละค่อยๆทำไปยังไม่ห้าวพอโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมกับการที่ลองเอาสีแต้มๆดูกับตัวซากุตัวนี้นะก็สวยดีเหมือนกันนะโอเคไปดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่ใครอยากให้ลองทำแท็กติกอะไรก็แนะนำมาเดี๋ยวผมลองให้แล้วกันนะไปดีกว่าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ